สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่สตมป่วนสนุกที่เวียดนามนะคะพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลางตอนนี้น้ําท่วมนะคะจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนนะคะบ้านเรือนจํานวนมากจมอยู่ใต้น้ําค่ะ หลายพื้นที่ในจังหวัดหาตินทางตอนกลางและจังหวัดก่ลาวบ้างทางตอนเหนือของเวียดนามต้องจมอยู่ใต้น้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบ้านเรือนประชาชนกว่า21,000หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายถนนหลายสายรวมถึงทางหลวงสายหลัก ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ทางเหนือสู่ภาคใต้จมอยู่ใต้น้ำพื้นที่การเกษตรกว่า850,000ไร่เสียหายเพราะจมน้ำค่ะชาวบ้านมากกว่า25,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในการอบพยพไปอย่างที่ปลอดภัยค่ะ ปกติแล้วนะครับเวียดนามจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักในฤด,ดูมรสุมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีแต่ปีนี้เวียดนามเผชิญกับภัยธรรมชาติจากน้ําท่วมหลายระลอกครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายแล้วอย่างน้อย136รายด้วยกันครับ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเชื่อว,ว่าเวียดนามเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญความรุนแรงจากภัยธรรมชาติมากขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกค่ะ จากที่ประเทศเวียดนามนะครับพาคุณผู้ชมไปต่อที่ประเทศจีนทางตอนเหนือของจีนตอนนี้เผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศมองไปเนี่ยจะเห็นฝ<า>ุ่นควันสีเทาปกคลุมเมืองไปหมดเลยนะครับ<า>ซึ่งก็ทางการเตือนประชาชนแล้วให้ระมัดระวังอันตรายจากมลพิษที่เกิดขึ้นณขณะนี้แล้วก็จะกระทบกับประชาชนหลายล้านคนเลยทีเดียวครับ หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนทั้งในกรุงปักกิ่งนครเทียนจินมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากกว่า100ล้านคนกําลังเผชิญกับสภาพมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งออกประกาศเตือนภัยมลพิษทางอากาศระดับสีส้มสีส้มนี่แปลว่ารุนแรงมากที่สุดเป็นอันดับสองนะครับกัสีแดงจะรุนแรงมากที่สุดครับทางด้าน iQ Air ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่อง ของคุณภาพอากาศทั่วโลกนะครับ IQ Air เนี่ยเป็นบริษัทเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศเขาก็จัดอันดับครับให้กรุงปักกิ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีสภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุดในโลกเป็นลำดับที่5แสงหน้านครมุมไบของอินเดียครับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นกรุงปักกิ่งได้แนะนําให้ประชาชนลดการออกนอกบ้าน ลดการทํากิจกรรมกลางแจ้งอย่าเพิ่งออกกําลังกายข้างนอกบ้านนะครับนอกจากนั้นยังมีการจํากัดจํานวนรถยนต์นานก่อสร้างและการขนส่งตามท้องถนนด้วยครับส่วนหลายพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นในมณฑลเหอเป่ยซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศเตือนภัยจากมลพิษระดับสีแดงซึ่งเป็นขั้นสูงสุดค่ะพื้นที่บางส่วนของมณฑลเหอเป่ยนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษ ทำให้ทัศนวิสัยลดลงเหลือไม่เกิน50เมตรเท่านั้นค่ะขณะที่เมืองเทียนจินที่นี่มีประชากร15ล้านคนนะครับโอ้โหมีคนเยอะเลยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเขาแนะนำให้ผู้คนเนี่ยระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจก็คือขอให้หลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านแต่หากจำเป็นเนี่ยต้องเดินทางออกนอกบ้านจริงๆเนี่ยก็ต้องอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยครับ ไปดูที่รัสเซียกันหน่อยนะคะมีภูเขาไฟยักษ์ค่ะที่อยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียปะทุขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็พ่นเท่าฐานออกมาปกคลุมพื้นที่กว่า385กิโลเมตรส่วนที่สหรัฐค่ะไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียวันที่2อ,อย่างควบคุมไม่ได้นะคะต้องอพยพประชาชนกว่า4,000คนค่ะ เกิดไฟป่าดุนแรงนะคะในเมืองอากวนกาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันจันทร์ค่ะสถานการณ์ล่าสุดในวันที่2ของไฟป่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพประชาชน4,000คนในเขตปกครอง Riverside County ร่วมถึงเมืองอากวันกาที่เกิดไฟป่าในครั้งนี้ด้วยค่ะหลังจากไฟป่ากำลังคุกคามต่อสิ่งปลูกสร้างต้องปิดถนนหลายสาย ด้านหน่วยงานดูแลป่าและป้องกันไฟป่าของแคลิฟอร์เนียหรือแคลไฟรายงานว่าพื้นที่ถูกเผาวอดไปแล้วกว่า5,500ไร่ลังไฟป่าลุกกลามขยายตัวเกือบ2เท่าในคืนเดียวการควบคุมไฟป่ายังเท่ากับร้อยละศูนย์ก็คือ,อยังควบคุมไม่ได้เลยค่ะในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าได้มีการระดมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายทีมเร่งดับไฟทั้งทางบกและอากาศ โดยใช้เครื่องบินทิ้งสารหน่วงไฟสีส้มแดงลงมาดับไฟค่ะไฟป่านี้นะครับมีชื่อว่าไฟป่าไฮแลนด์ครับเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆชื่อว่าอากวันอากวันกาแคลิฟอร์เนียใต้ไฟป่ามีความรุนแรงหลังจากได้แรงหนุนมาจากลมทะเลทรายที่มีชื่อว่าซันตาอานาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลเมื่อลมที่แห้งแล้งจากทะเลทรายพัดเข้ามาสู่มหาสมุทรครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟป่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ช่วงปี2023นี้นับได้ว่าเป็นปีที่เกิดไฟป่าเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเนื่องจากปีนี้เกิดฝนตกหนักมากผิดปกติในพื้นที่รวมถึงถูกพายุโซนร้อนถล่มเป็นครั้งแรกในรอบ84ปีด้วยครับไปดูภาพภูเขาไฟยักษ์ทางตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะที่ชื่อว่าคลูเชฟสกายาซอบกามีการประทุรอบใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ค่ะ31ตุลาคม พ่นเปเลวไฟและเท่าฐานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า10กิโลเมตรและแผ่ปกคลุมพื้นที่กว่า365กิโลเมตรค่ะนักภูเขาไฟวิทยาตือนว่าการประทุอาจจะเป็นอันตรายต่อการจราจรทางอากาศได้ขณะที่หน่วยบริการฉุกเฉินระดับภูมิภาคระบุว่าประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆแม้จะมีขี้เถ้าเล็กน้อยตกในพื้นที่หลายแห่งแต่ยังไม่เป็นอันตรายค่ะ ขณะเดียวกันขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับภูเขาไฟลูกนี้ภูเขาไฟดังกล่าวมีความสูง4,750เมตรเป็นภูเขาไฟยักษ์ที่มีการประทุอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี1,697ค่ะ ทั้งนี้คาบสมุทรคำชัดกาของรัสเซียเป็นบ้านของภูเขาไฟมากกว่า150ลูกในจำนวนนี้มีมากกว่า30ลูกค่ะที่ตอนนี้ยังคงคุกรุ่นพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ